ั้นซิงเกิลออกมาโฮเทลแคลิฟอร์เนียนั่งฟังจะเล่นยังไงวะเนี่ยฟังโอ้โหเฮ้ยมันอะไรในกีตาร์กี่ตัวไปไปหมดอินเตอร์อินโทรแล้วก็บอกว่าไปนั่งหยอดกับเพื่อนบอกเฮ้ยแล้วจะเล่นไงว่ากีตาร์2ตัวเล่นไม่ได้หรอกนี่เราฟังอยู่เนี่ยมันต้อง6 7ตัวเข้าไปแล้วเนี่ยคือไม่รู้การบันทึกเสียงยุคนั้นไม่มีแบบคือหางอึ่งบ้านเรายังไม่รู้ไงเขาไปไกลแล้วปิงปองอัดทับกันเข้าไปบอกโอ้ยมันยุบยับไปหมดเราจะเล่นยังไงฮะแล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยดนตรีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบรู้สึกว่าอย่างเพลง The Beatles ก็ดี Eagles ก็ดีเนี่ยคือมันฟังดูเหมือนง่ายๆแต่เล่นยากเล่นให้เหมือนยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมาตั้งแต่แบบปี70นี่ฟังมาเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็สุดท้ายก็จะมาตายวง Eagles เนี่ยเพราะว่าเฮ้ยมันร้องเพลงเป็นทุกคนเลยฮะแล้วเสียงไอ้คอรัสเขาเนี่ยมันมีเสน่ห์เหลือเกินแบบว่าเฮ้ยมันรู้สึกมันทำมันมีมนต์อะแสดงว่าต้องไม่พลาดคอนเสิร์ตเขาสิที่มาเล่นที่เมืองไทยไม่พลาดนะก็มาเล่นพอดีช่วงนั้นเนี่ยเขามาเล่นแล้วก็เป็นวันที่แถลงข่าวที่ดุสิตธานีทางผู้จัดเขาก็เลยแบบเรียนเชิญว่ามาที่งานที่ดุสิตเนี่ยตอนเที่ยงรู้สึกวันนั้นมีพิธีวาพี่อ้องสุรศรีแล้วก็วงของพี่สันมาโนเออใช่ใช่เออดิฉันก็ไปเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแล้วก็ได้บัตรในวงแล้วก็ได้บัตรใช่แล้วก็เลยได้บัตรไปดู The Eagles ไม่ได้ซื้อนะไปแล้ววันนั้นผมรู้สึกว่าเขาโดนเรียกขึ้นไปก็เล่นเพลงอัลบั้มใหม่ที่อยู่เป็นเพลงใหม่ที่อยู่ใน Hell Fest Over เป็นเพลงชื่อ The Girl From Yesterday ผมก็ไปเล่นกับเขาเป็นเพลงที่เขียนรู้สึกเพลงนี้เขียนโดย JD Souther เป็นกลุ่มศิลปินยุค70ดังนะจอห์นเดวิดเซาเทอร์เนี่ยดังแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขียนเพลงเคยร่วมงานกับพวก The Eagles พวก Jackson Browne James Taylor อะไรเงี้ยต่างๆต้องบอกว่าโอ้โหวัยเด็กนี่ถือได้ว่าคือเติบโตคือแม้ว่าจะเติบโตมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะโอ้โหแต่ความสนใจของเขานี่ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยถึงวัยรุ่นที่เริ่มรุ่นแล้วเริ่มมีแววยังไงบ้างวัยรุ่นนี้ก็เซียนมั้ยเซียนแล้วตอนนี้เริ่มแบบว่าเป็นโกแล้วโกโกหลังอะไรฮะหลังวังเนี่ยไม่ใช่ไม่คือหลังวังเนี่ยหลังวังบุรพาเนี่ยเคยไปแต่เคยไปด้วยแต่ไม่ได้แบบว่าคือไปเห็นคนโตๆยุคหวีผมตั้งๆกันน่ะพวกเอลวิสอ่ะพวกเอลวิสเยอะมากเลยแถวหลังวังเยอะมากเลยถ้าทางวัยรุ่นจะเนื้อหอมด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันนะคะครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ